สวัสดีครับก็ตามที่ผมได้โพสต์ไว้ก็คือเดี๋ยวผมจะบวก10กันในตามตารางเนี้ยจำได้ไหมที่ผมเคยทำไว้ในคลิปที่แล้วในคราวนี้ผมเตรียมโอริไว้ถึง72ก้อนด้วยกันซึ่งถือว่าก็หนักพอสมควรราคาที่ผมซื้อมาคือ 53K ถ้า55ก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าของผมส่วนใหญ่แล้วคือราคาประมาณนี้ 53K ราคารวมทั้งหมดที่ผมใช้ประมาณเผื่อไว้แล้วนะคือเผื่อแบบค่าหลอมค่าอะไรไว้ค่า HD อะไรเงี้ยหลอม HD ก็คือน่าจะประมาณตามตารางนี้ไอ้สมุดนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยของผมบวก9ในคลิปที่ผมตีโกเลมหนามแต่ตอนนี้มันตกมาบวก7เพราะว่าผมเอาไปเสี่ยงบวก9แล้วมันร่วงลงมาแล้วก็บวกไปบวกมาสุดท้ายกลับมาบวก7เหมือนเดิมคราวนี้ผมก็เลยเตรียมโอริเทพไว้เยอะพอสมควรซึ่งตามตารางแล้วเนี่ยการขึ้นมาบวก10โอกาสติดมันอยู่ที่ 30% ซึ่งถ้าผมขึ้นบวก9ได้สัก 3-4 รอบเนี่ยมันก็น่าจะติดแล้วถูกป่ะบวก10ก็คือถ้าไม่ดวงซวยจนเกินไปอ่ะนะคือราคาที่ตามตารางที่ผมคำนวณไว้คือ186Mถ้าบวก10ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยบวก11ไม่น่าจะใช่ปัญหาเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่ลดจริงไหมส่วนไอ้บวก12เนี่ยผมคงจะไม่ไปยุ่งกับมันอย่างนี้ดีกว่าสมุดเนี่ยคือเราจะตีกันเนี่ยมันจะลุ้น2ช่วงก็คือ8ขึ้น9ถ้าเน่าก็ตกลงมาบวก7แล้วก็9ขึ้น10ในคลิปนี้จะเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งก็คือเป็นทางปฏิบัติเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งเนี้ยของผมจะสภาพจะเป็นยังไงจะอาถรรพ์แบบสมุดมอสโคเวียไหมงบที่ผมใช้รวมๆทั้งหมดน่าจะประมาณ190ล้านได้คือยังไงดีอ่ะคือของผมใช้ค่าโอลิไปเนี่ยน่าจะราวๆสัก160ล้านได้มั้ง160 170อ่ะราวๆเนี้ยแล้วก็เตรียมเงินเผื่อไว้ด้วยว่าเอาไว้ให้อยู่ในตัวสกอล่าก็คือกะว่าเนี่ยประมาณเนี้ยคือราวๆ185 190Mมันก็น่าจะขึ้นบวก10ได้แล้วล่ะก็คือรอบนี้ผมทำไว้ทุกอย่างตามตารางเลยว่ายังไงกูมั่นใจขึ้นแน่นอนจริงไหมคือไม่น่าจะซวยจนเกินไปมั้งหรือว่าเราจะอาถรรพ์แบบตอนที่ผมทำคลิปลงแบบไอ้สมุดมอสโคเวียผมขึ้นบวก9ได้ต้อง 4-5 อันแต่ว่าสุดท้ายก็ระเบิดหมดเลยแต่คราวนี้มันไม่ระเบิดมันก็จะตกแต่ถ้าตกมันก็น่าจะอยู่ที่บวก8หรือถ้าซวยกลับไปบวก7แล้วมันจะซวยขนาดนั้นจริงๆหรอผมมีโอริเทพต้อง72ก้อนนะซึ่งก็สามารถหลอม HD ได้ถึง24ก้อนโอ๊ะมีคนซิปแฮะถึงไหนแล้วลืมเลยเดี๋ยวนะก็โอลิ HD ของผมก็จะหลอมได้ประมาณ24ก้อนซึ่งถ้า24ก้อนเนี่ยเราก็จะตีได้24ครั้งถูกไหม24ก้อนซึ่งบวก8ขึ้นบวก8เนี่ยก็จะใช้2แล้วบวก9ก็จะใช้อีก1มันก็จะได้3ผมจะมีโอกาสลุ้นขึ้นบวก9น่าจะประมาณสัก 3-4 ทีโดยประมาณนี้น่าจะได้ขึ้นสัก 3-4 ทีอ่ะไม่น่าจะแย่มากเอาฮิว AB อ่ะกลางแสแล้วกันขี้เกียจกดฮิวเอาล่ะเดี๋ยวดูกันว่า72ก้อนเนี่ยจะพาผมไปได้ไกลแค่ไหนถ้าดวงดีนะผมอาจจะเหลือเปิดเสียงก่อนดีกว่าอ่ะถ้าดวงดีผมอาจจะขึ้นบวก11ได้ซึ่งถ้าบวก11ได้เนี่ยผมเตรียมบาเดียม HD ไว้หน่อยพอดีเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งจากที่ผมตีคาทาวิแล้วติดบวก11เหลือชิ้นหนึ่งเอามาเป็นของขลังอวยพรให้บวก10
ราคาก็ที่ตอนที่ผมตีก็จะเห็นได้ประมาณนี้ก่อนอื่นผมต้องหลอม HD Oricon ก่อนอันนี้มันติด 100% อยู่แล้วไม่ต้องลุ้นอะไรเท่าไหร่ผมเตรียมเงินไว้ 30M บวกกับตอนที่ผมหลอมโอริเทพไว้ก็เยอะอยู่พอสมควรอ่ะนะซึ่งรวมๆกันแล้วก็น่าจะงบในการทำคลิปนี้ก็สัก 190M เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอย่าแต่ทฤษฎีเยอะเรามาดูปฏิบัติกันบ้างว่าในความเป็นจริงแล้วเห็นตัวเลขไปมันก็ปวดหัวเราต้องดูของจริงกันบ้างมัน10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นถูกไหมล่ะผมหลอมไว้แค่10ก่อนเผื่อว่าเราจะฟุกบวก10ได้ผมจะได้เอาโอลิเทพที่เหลือไปทำบาร์เดียม HD แล้วก็หลอมเรามาขยับมาตรงนี้จิ้มแล้วนะเราต้องHD บาเดียมค่าบวกแน่นอนคือเริ่มต้นมาแม่งก็แหกเลยเหรอนี่ถ้ามันลดไปบวก6ได้แม่งคงลดแล้วอ่ะอะไรมันจะซวยขนาดนี้วะมันต้องติดดิ2ที่อ่ะจริงป่ะเออมัน 50% มันคงไม่ซวยเออนั่นแหละนั่นแหละบวก8แล้วบวก8 9ดิ9 9พูดเยอะว่ะพิมพ์กว่าจะขึ้นนะอือถ้าทางดวงไม่ดีแล้วว่ะคลิปนี้ผมเริ่มมีความรู้สึกถึงรางสังหรณ์อ้าวมีคนเสียงเหมือนมีคนแตกเราก็ต้องซ้ำมันต้องเออ8แล้วโอกาสมัน 40% นี่ใช่ไหมมันต้องขึ้น9ได้แล้วมั้ง2ทีถ้าไม่ซวยจนเกินไปท่าทางจะซวยว่ะเออ3ทีเราต้องขึ้นบวก8 3ทีเฮ้ยเฮ้ยนี่มันใช้โอลิผิดเราไม่ควรจะเตรียมโอลิคอนธรรมดามาเผื่อกดผิดอันตรายมากเราควรจะเตรียมมาแต่แร่ที่เราใช้เท่านั้นอ้าวบวก8ทีเดียวติดบวก9แม่งอาถรรพ์ออกเลือกตัวละครใหม่ก่อนไม่ช่วยอะไรหรอกแต่มันเป็นเคล็ดทำให้ข้าสบายใจมากขึ้นนะย้ายที่ตรงนี้มั่งมันต้องติดเออเห็นไหมตามค่าเฉลี่ยก็3ทีแหละประมาณนี้2หรือ3ทีมันคงจะไม่ซวยขนาดนั้นหรอกต่อไปก็บวก10ซึ่งผมก็ซวยมาหลายทีแล้วนะมันก็น่าจะติดได้แล้วมั่งเออคือบวก8เจ็บจี๊ดถึงทรวงในกูต้องวนอีกกี่รอบวะเนี่ยกว่าจะยังไงดีต่อดิอย่างน้อยเราก็ไม่ได้กลับไปบวก7จริงมะอ่ะก็ต่อไปเออเฮ้ยใช้ได้บวก9แบบนี้เลือกดีไหมไม่เลือกกดต่อไปแล้วมันจะแหกไหมวะเดินจงกรมก่อนรอบนึงปื๊ดเดินไม่ครบรอบด้วยช่างเถอะถ้าติดเดี๋ยวกูเดิน10รอบเลยซ่อมดาบที่ไหนเหรอไม่มีนี่มันไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเราหาที่หลอมยังไม่มีเลยใช่ไหมจะหลอมผมต้องไปหลอมตรงในไอ้ร้านตีบวกอ่ะเออนั่นแหละตามนั้นเราควรจะติดได้แล้วนะเราเดินทั้งเดินจงกรมทั้งตอบคำถามช่วยคนอื่นเรามันคนดีไหมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลย2ทีแล้วนะชักจะซวยแล้วนะยังไงอ้าวโอลิ
HD หมดก็ต้องไปหลอมใหม่สินะ10ก้อนได้ลุ้นบวก9 2ทีก็ถือว่าไม่แย่นะอีก14ก้อนถ้าได้ลุ้นอีกสัก2ทีผมว่าก็น่าจะติดอยู่ขอให้ได้อีกสัก2ทีผมก็ว่าน่าจะขึ้นบวก10ได้หรืออาหารสมุดมอสโคเวียจะมาถ้ามันไม่ติดบวก10นี่ร้องเลยนะร้องไม่ออกเลยดีใจทั้งน้ำตาหรือยังไงพอก่อนไหม8ก้อนนี่ก็น่าจะพอละมั้งนี่มันอาร์เมอร์นี่หว่าผิดเราต้องเป็นไวพอนเด็กตอนนี้บวก8อยู่เอาอีกแล้วชอบไปจิ้มไอ้ตะลุงนี่ทุกทีมันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะที่เดิมมันจะติดไหมวะที่เดิมก็ต้องบวก9สิ 20,000 เอ้ยเฮ้ยใช้ได้ต่อเลยกูไม่รีรอแล้วอ้าวเฮ้ยผิดอ้าวเอ้ยเลื่อนลงอุ้ยไปนี่ถ้าเกิดฮกโอลิมานี่ระเบิดได้เลยนะเนี่ยนึกว่ามันคือแบบจะเลื่อนลงเพื่อยกเลิกไงอันนี้มันสลับเผื่อไว้อ่ะเอ้ยเอาคราวนี้เอาละแหกแล้วอะไรกันบวก9ขึ้นไปบวก10 3ทีแล้วนะ3ทีแล้วนะแหงหมดเลยเหรอยังไงผมว่าแม่งคราวนี้บวก7แน่นอนเราคงจะไม่ฟุกขึ้นบวก9แล้วใช่ไหมนั่นไงเส้นผมถูกต้องจริงๆด้วยถ้าจะดีใจกว่านี้ถ้าเส้นผมผิดแล้วคราวนี้ผมก็จะบวกแหกอีกใช่ไหมอ้าวติดก็ไม่แย่เว้ยแล้วมันจะติดไหมบวก9ไม่น่าจะผมว่ากูว่าแล้วเซนกูไม่น่าถูกเลยเหลือ3ก้อนถ้าติด8 9 10นี่เป็นอะไรที่แบบฮุเลมากเลยผมว่าชักจะล้างไม่ดีแล้วนะคลิปเนี้ยเอ้าเหี้ยแล้วไงบวก8ก็แหกผมว่าล้างสมุดมอสโคเวียมาแล้วโอ้โหบวก8แหก2ทีเฮ้อจบแล้วงานนี้ยังไงดีบวก9ไปบวก10ต้อง3ทีแล้วนะเรามันคนบาปหรือเรามันไม่มีดวงตีบวกกันจริงๆเหลือโอลิอีก7ก้อน7ก้อนก็น่าจะขึ้นบวก9ได้สักทีนึงผมก็ได้ลุ้นบวก10อีกทีนึงถูกป่ะถ้าตามที่ผมคำนวณไว้มันอยู่ที่ 7.5 ก้อนในตาราง 7.5 ก้อนมันจะขึ้นบวก9ได้อันนี้มันก็น่าจะขึ้นบวก9ได้แต่มันคงไม่ซวยบวก9แล้วโอลิหมดพอดีมั้งมันก็น่าจะได้เหลือสักเม็ดนึงเอาไว้ลุ้นบวก10เดี๋ยวเราจะดูว่าจะติดบวก9ที่ตอนหินเหลือเท่าไหร่แน่นอนกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วไปบวก8ยังไงก็ต้อง9ต่อดิจะรออะไรล่ะใส่บวก8แล้วมันคันนี่หว่าบวก7แม่งมือขี้กากขึ้นเลยกูงานนี้ยังไงเหลือ5ก้อนแล้วนะจาก24นะผมว่าชักจะเริ่มเครียดแล้วเหลือ4แล้วนะยังไง8แล้วอ่ะมันต้อง9ด้วยแล้วก่อนที่5มันควรจะ9ได้แล้วถูกป่ะยังไงครั้งที่4ลุ้นครั้งที่4อ่ะต่อไปไม่รีรอบวก8อย่างน้อยครั้งสุดท้ายขอขึ้นบวก9กลับเป็นเท่าเดิมก็ยังดีละหรือว่ากูว่าแล้วพูดยังไงดีอะไรมันจะซวยขนาดนี้คือและ
คือยังไงดีบวก9ผมขึ้นได้ต้อง4รอบอ่ะ4รอบแล้วแบบเป็นอะไรที่ยังไงดีบวก10ผมลุ้น4รอบโอกาสติด 30% โอกาสติด 30% 4ทีถ้าไม่ติด 70% 70% นี่4ทีเท่าไหร่วะโอกาสที่เราจะบวกไม่ติดคือ 70% ถูกป่ะติดกัน4ครั้ง7 7 4 9เอา7คูณอีก7ประมาณ7 5 3 5แล้ว7คูณอีกมันก็จะได้ประมาณ 24% โอกาส 24% ที่ผมจะบวก9ไปบวก10 4ครั้งแล้วแหกติดกัน 24% นี่มันยากกว่าโอกาสติดขึ้นบวก10อีกนะโอกาสติดบวก10 30% แล้วนี่ผมพกบาร์เรียมาทำไมวะเนี่ยเฮดดีเหมือนเอามาเป็นเครื่องรางของขังเอาไว้ทำให้ผมบวกแตกยังไงอย่างนั้นเพื่อให้ผมบวก10ไม่ได้เราควรจะทำลายมันทิ้งซะคลิปนี้ก็เจ็บสาหัสอีกแล้วครับท่านพอๆกับสมุดมอสโคเวียในตอนนั้นเลยที่ผมตีอะไรมันจะซวยขนาดนี้ก็คงจะบวก7ไปอีกสักพักใหญ่ๆแล้วนะจนกว่าผมจะมีตังมาบวก10อีกทีนึงก็รอบนี้ยับเลยครับท่านยับพอสมควรยับเดี๋ยวรอบหน้าผมต้องเอาโอลิมาให้เยอะกว่านี้ใช่ไหมไอ้สมุดเล่มนี้นี่แม่งอาถรรพ์จริงๆผมเหมือนมีอาถรรพ์จากสมุดมอสโคเวียรุ่นนี้มีแต่ไม่มีเขตครับมีแต่เจ็บเจ็บสาหัสซะด้วยวงเล็บปางตายกันเลยทีเดียวก็คลิปนี้ผมไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ